วมเปิดโลกนวัตกรรมโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสวัสดีครับถึงเวลาของ Innovation 9 นวัตกรรมนำไทยสู่ AEC กับผมหนุ่ยพงษ์สุทันพฤกษ์ในคลุกวงข่าว Modern Night TV ครับช่วงนวัตกรรมคนไทยทำได้ท่านผู้ชมหลายท่านงงทำไมภาพวิดีโอมาถึงควบคุมเกมได้นะครับจริงๆแล้วมันเป็น Image Processing แบบหนึ่งนะครับก็เหมือนนวัตกรรมคนไทยทำได้วันนี้ครับเป็นระบบวิเคราะห์ภาพวิดีโอเพื่อความปลอดภัยไปดูกันเลยกล้องวงจรปิดเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยสำคัญที่ช่วยตามจับคนร้ายหรือหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่กล้องวงจรปิดทั่วไปนั้นเป็นการทำงานเชิงรับที่ต้องรอให้เกิดเหตุจนสูญเสียจึงจะตามหาสาเหตุบริษัทบางกอกคอมเทคจึงร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาพวิดีโอเพื่อความปลอดภัยเพื่อจำแนกเหตุการณ์ผิดปกติโดยอัตโนมัติอย่างการรุกล้ำเข้าพื้นที่การเคลื่อนย้ายสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ภาพเพื่อตรวจจับใบหน้าบุคคลป้ายทะเบียนรถและนับจำนวนสิ่งของอย่างรถยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ได้ด้วยจากการพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาพวิดีโอฝีมือคนไทยนี้ทำให้ผู้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับเหตุการณ์ก่อนสูญเสียได้ในราคาที่ถูกลงส่งผลให้ประชาชนปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น